มาโน่เปิดซิงปาร์คยกแรกถล่ม AFF ยับเมืองทองคุย3อาเซียนและนิติพงษ์ไปเจลีก2ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังไปเริ่มต้นกันเลยครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับศึก AFF Suzuki ครับรอบรองชนะเลิศนะครับโดยทีมชาติไทยของเรานี่สามารถลบฝันร้ายได้นะครับเอาชนะเวียดนามไปได้สุดมันนะครับ2-0โดยเจชนาทิพย์เหมาคนเดียวทั้ง2ลูกครับก็น่าเสียดายนะครับที่เจ้าตัวอดทำแฮตทริกครับหลังยิงลูกจุดโทษไปติดเซฟผู้รักษาประตูแต่2ประตูที่ชนาทิพย์ทำได้ก็ช่วยให้ทีมชาติไทยได้ตุนลูกได้เสียครับ2ลูกจ่อเข้ารอบชิงไปรอเจอคู่ระหว่างอินโดนีเซียและสิงคโปร์ครับไม่รู้ว่างานนี้นะครับชินไตยองโค้ชของอินโดนีเซียเนี่ยที่อยากเจอเวียดนามนักหนาเนี่ยในนัดชิงนะครับจะได้ไปชิงเวียดนามที่ไหนนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยไม่มีชิงที่3ซะด้วยนะสิครับหลังเกมที่พบทีมชาติไทยนะครับแฟนบอลเวียดนามก็ควันออกหูกันยกใหญ่เลยครับบุกถล่มเพจ AFF ยับเลยครับกดโกรธกันจนเจ็บนิ้วครับแล้วก็แสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับที่ไม่แจกใบแดงให้กับชัดชัยบุตรพรมและก็ไม่ให้จุดโทษในช่วงท้ายเกมครับซึ่งถ้ามองกันแบบเป็นกลางก็น่าสงสารนะครับทีมชาติเวียดนามที่อดได้ลูกจุดโทษแต่ถ้ากรรมการตัดสินดีจริงๆเนี่ยทีมพี่แกก็คงโดนใบแดงว่อนจริงๆเลยครับแหมทำไปได้นอกจากนั้นในการแพ้ในนัดนี้นะครับจะทำให้ทีมชาติเวียดนามอดได้เงินอัดฉีดประมาณ3ล้านบาทนะครับจากเคิงทิกแลนด์นะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของทีมชาติเวียดนามครับมากันที่ข่าวซื้อขายก่อนเลข2เอ็นดิกเช่นเคยนะครับไทยลีกเนี่ยทางฝั่งของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็กำลังจะเดินหน้าคว้าตัว3นักเตะอาเซียนโดยคนแรกก็มีข่าวว่ากำลังเจรจากับบิลลี่เกตแก้วพรมพรนะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสเชื้อสายลาวครับอายุ31ปีซึ่งปัจจุบันนี้ก็เล่นให้กับ USL Dakar นะครับในลีกเดอฝรั่งเศสแล้วก็จากการย้ายทีมของสลิงคารแล้วก็เจสซี่เคอร์แรนนะครับที่น่าจะโดนปล่อยตัวหลังจากยังไม่ได้โควต้าอาเซียนจากศึก AFF ก็ทำให้เมืองทองเตรียมที่จะคว้าตัวเยสเปอร์นีโฮมนะครับเซ็นเตอร์แบ็กลูกครึ่งฟิลิปปินส์สวีเดนปัจจุบันก็เล่นอยู่เยอร์การ์เดน IF ครับลีกสูงสุดสวีเดนแล้วก็อีกรายก็คือเซียมี่ซาฟารีนะครับวิงแบ็กขวาที่สามารถเล่นปีกขวาได้จากเสือเหลืองมาเลเซียอายุเพียง23ปีก็เตรียมที่จะตบเท้าเข้าเป็นแข้งของกิเลนนะครับจะเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้เล่นโควต้าอาเซียนแทนที่ของเจสซี่เคอร์แรนนั่นเองไปกันที่คนสุดท้ายของกิเลนพยองกันบ้างนะครับเจ้าก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนหรือ AK9 เนี่ยก็มีข่าวมาว่ามาดามแป้งอยากได้กลับไปสู่รังสิงห์เจ้าท่าอีกครั้งนึงเพราะในเล็กแรกที่ยืมตัวไปก็ทำไปถึง11ประตูรั้งอันดับ2ดาวซันโวของทีมถึงแม้จะได้เจนพบโพขีจากเทโรไปแล้วก็ยังอยากได้กอล์ฟกลับไปอีกครั้งโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่มีเงื่อนไขจากเมืองทองครับว่าต้องซื้อขาดเท่านั้นถ้าจะขอยืมกันอีกก็น่าจะขออยู่เมืองทองตามเดิมครับส่วนสุดท้ายนิติพงษ์เสรานนท์ครับกองหลังวัย28ปีหลังจากไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมครับเนื่องจากพักหลังไม่ได้ลงตัวจริงครับเพราะเบียดตัวจริงอย่างฟิลิปโรเลอร์ยากเหลือเกินมีแนวโน้มอยากไปต่างประเทศโดยมีสโมสรใน J2 นะครับเตรียมคว้าแข้งรายนี้ไปรอแค่เซ็นสัญญาร่วมทีมปีหน้าเท่านั้นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดในทดเจ็บ4นาทีหากชอบคลิปของเราช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ